หมิวศิรินพัฒน์ไม่ทนฟาดกลับหลังถูกแอบถ่ายลักลอบเอาข้าวสภากลับบ้านหมิวศิรินพัฒน์ไม่ทนฟาดกลับถูกแอบถ่ายแซวแรงลักลอบเอาข้าวสภากลับบ้านเหน็บไม่รู้อ่อนภาษาไทยหรือจงใจกันแน่แนะเอาเวลาไปทำงานดีกว่านั่งจับผิดชาวบ้านเมื่อวันที่6กันยายน2566นางสาวศิรินพัฒน์กองตระการส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลโพสต์ข้อความบน X หลังโดนพาดพิงว่านำอาหารสภากลับบ้านว่าน่าแปลกใจนะคะเป็นส.ส.มาสองสมัยก็ไม่ทราบว่าได้เข้ามาห้องอาหารตอนเลิกประชุมสภากี่ครั้งตั้งแต่มีประชุมสภามาหมิวกล้ายืนยันว่าหมิวอยู่จนจบประชุมสภาทุกครั้งพร้อมเพื่อนส.ส.ก้าวไกลอีกหลายคนหลังจบประชุมที่ห้องอาหารก็จะมีอาหารที่เขาเตรียมไว้ให้ตามจำนวนส.ส.คำถามคือแล้วทำไมตอนเลิกประชุมอาหารถึงได้เหลือมากขนาดที่เขาต้องห่อใส่ถุงให้เอากลับบ้านถ้าจำนวนส.ส.ที่เหลืออยู่จนปิดประชุมมีมากพอก็ไม่มีอาหารที่เหลือแบบนี้หรอกมั้งคะอาหารที่เหลือเหล่านี้ถ้าไม่ห่อกลับเจ้าหน้าที่ก็จะแจกจ่ายอยู่แล้วและวันนี้หมิวก็ใช้สิทธิ์ตามที่มีไม่ได้นั่งทานที่ห้องอาหารแต่ห่อกลับมากินที่บ้านการใช้คำว่าลักลอบนี่ไม่รู้ว่าอ่อนภาษาไทยหรือจงใจใส่ร้ายกันแน่เข้ามาทำงานที่มีเกียรติแล้วก็ช่วยภูมิใจที่ประชาชนคนไทยเขาเลือกมาของตัวเองหน่อยค่ะมีหน้าที่ทำงานการเมืองก็ทำไปจะอภิปรายจะขับเคลื่อนประเด็นอะไรก็ว่าไปมัวแต่มานั่งถ่ายรูปจับผิดคนอื่นเอาเขาไปแขวนอย่าคิดว่าเจ้าตัวเขาจะไม่เห็นนะคะมีสื่ออยู่ในมือก็หัดใช้ให้มันเป็นถ้าใช้สื่อไม่เป็นเดินเข้ามาถามได้ยินดีให้คำแนะนำถ้าอยากได้ยอดติดตามที่มากกว่าที่มีอยู่ 4,000 กว่าคนถ้าเจอกันครั้งหน้าไม่มีเพื่อนส.ส.พักเดียวกันนั่งกินข้าวด้วยเพราะอยู่ไม่ถึงเลิกประชุมก็มานั่งทานด้วยกันได้นะคะจะได้มาคุยกันหน่อยว่าจุดประสงค์ที่ถ่ายรูปบวกแคปชั่นแบบนี้จะสื่อว่าอะไรพร้อมจะรับฟังค่ะประกาศแล้วระเบียบมหาดไทยขึ้นเงินเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านหมอตำบลราชกิจจาเผยแพร่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับใหม่ขึ้นเงินเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลมีผลบังคับใช้วันที่1ตุลาคม2566เป็นต้นไปวันที่7กันยายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่งและเงินอื่นๆให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบฉบับที่7พ.ศ2566ลงนามโดยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่าโดยที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14มีนาคม2566ได้มีมติให้ปรับเพิ่มอัตราเงินตอบแทนตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมค่าครองชีพและทัดเทียมกับค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่รัฐอื่นๆรวมทั้งสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เดียวกันด้วยอาศัยอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกระทรวงมหาดไทยด้วยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ข้อ1ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่งและเงินอื่นๆให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบฉบับที่7พ.ศ2566ข้อ2ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566เป็นต้นไปข้อ3ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ
ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับได้รับเงินตอบแทนตำแหน่งเพิ่มไปรวมกับอัตราเงินตอบแทนตำแหน่งที่รับอยู่ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับของแต่ละตำแหน่งเป็นอัตราเงินตอบแทนตำแหน่งใหม่ดังนี้1กำนันให้ได้รับเพิ่มอีกคนละ 2,000 บาท 2. ผู้ใหญ่บ้านให้ได้รับเพิ่มอีกคนละ 2,000 บาท 3. แพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบให้ได้รับเพิ่มอีกคนละ 1,000 บาททั้งนี้อัตราเงินตอบแทนตำแหน่งใหม่แต่ละคนตามวรรคหนึ่งจะต้องไม่เกินอัตราขั้นสูงของแต่ละตำแหน่งตามบัญชีเงินตอบแทนขั้นต่ำขั้นสูงท้ายระเบียบนี้ตามข้อ4วรรคหนึ่งของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่งและเงินอื่นๆให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบนี้ดูตารางและให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้อ่านรายละเอียดทั้งหมดราชกิจจาเผยแพร่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับใหม่ขึ้นเงินเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบล ทัวร์ลงต้องปิดเมนกระแสตีกลับส.ส.ถ่ายภาพหมิวก้าวไกลเอาอาหารกลับบ้านชาวเน็ตฟาดยับทัวร์ลงต้องปิดเมนกระแสตีกลับส.ส.ถ่ายภาพหมิวก้าวไกลเอาอาหารกลับบ้านชาวเน็ตฟาดยับวันวิภาเผยอาหารสภาเตรียมไว้ให้500คนวันไหนคนน้อยเหลือเยอะมากหลังนางสาวสิรินพัฒน์กองตระการหรือหมิวส.ส.กทม.พักก้าวไกลโพสต์ข้อความบนเอ็กซ์หลังโดนพาดพิงว่านำอาหารสภากลับบ้านว่าน่าแปลกใจนะคะเป็นส.ส.มาสองสมัยก็ไม่ทราบว่าได้เข้ามาห้องอาหารตอนเลิกประชุมสภากี่ครั้งหมิวสิรินพัฒน์ไม่ทนฟาดกลับหลังถูกแอบถ่ายลักลอบเอาข้าวสภากลับบ้านต่อมาโลกออนไลน์ต่างพากันสืบหาว่าส.ส.ที่โพสต์เป็นใครและสังกัดอยู่พักใดจนกระทั่งมีผู้มาให้ข้อมูลว่าส.ส.ที่นำเรื่องของหมิวมาโพสต์เป็นส.ส.เลยพรรคภูมิใจไทยทำให้ชาวเน็ตต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็นในโพสต์ล่าสุดของส.ส.คนดังกล่าวเป็นจำนวนมากจนทำให้เจ้าของเฟซต้องปิดช่องแสดงความคิดเห็นกันเลยทีเดียวสิรินพัฒน์กองตระการส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลขณะที่ส.ส.ก้าวไกลวันวิภาไม้สนส.ส.บัญชีรายชื่อเขียนข้อความในประเด็นดังกล่าวระบุว่าเคยถามเจ้าหน้าที่เหมือนกันว่าตอนเย็นคนอยู่น้อยทำไมทำอาหารเยอะเขาตอบว่างบประมาณแต่ละมื้อคือคูณจำนวนส.ส. 500คนก็ต้องทำให้ครบแต่บางวันคนอยู่ร้อยกว่า200ต้องคอยมาบอกส.ส.ที่อยู่ว่าให้นำกลับให้ด้วยห่อให้เสร็จสรรพเพราะมันเหลือเยอะมากๆจริงๆทัวร์ลงโพสต์ส.ส.ที่โพสต์ภาพหมิวถึงกับต้องปิดคอมเมนต์